สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตข่าวในเรื่องของการเจาะลึกตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็อีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับก็จะอยู่ในช่วงมกราคมและปีหน้านะครับก็มันจะมีในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเปิดแล้วนะครับช่วงกลางฤดูกาลทีนี้ก็เริ่มมีข่าวแบบในเรื่องของการยกย้ายเริ่มมีขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับช่วงนี้จะมีข่าวพวกเจาะในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเข้ามาบ่อยหน่อยนะครับมากกว่าเรื่องอื่นเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับบางกระแสก็เล่นมาค่อนข้างหนักนะฮะโอเคในเรื่องนี้ครับเปิดหัวกันเลยเป็นเรื่องของเดนนี่วิลเบกนะครับแล้วก็เป็นการรายงานจาก Sky Sport ด้วยนะครับน่าสนใจมากเขาบอกว่าเดนนี่วิลเบกดูเหมือนว่าเตรียมที่จะอำลาทีมอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับก็อาจจะเป็นในช่วงมกราคมก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ทางอาร์เดนซี่ก็ดูเหมือนว่าจะย้ายออกจากอาร์เซนอลในช่วงจบฤดูกาลแบบฟรีๆอีกด้วยนะครับซึ่งสกายสปอร์ตเขาได้ให้ความคิดเห็นออกมานะครับว่าดูแล้วเนี่ยทางปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยณปัจจุบันครับไม่มีแผนการที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางเดนนี่วิลเบกนะครับเนื่องจากว่าเดนนี่วิลเบกเนี่ยสัญญาเหลืออีกจนถึงปี2019นะครับก็คือปีหน้านั่นเองในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็น่าจะหมดแล้วพูดง่ายว่าถ้าเข้าสู่ช่วงมกราคมเนี่ยก็สัญญาเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนักเตะเนี่ยสามารถคุยกับใครก็ได้นะครับคุยกับสโมสรใดก็ได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้อาร์เซนอลไม่พร้อมแล้วที่จะต่อนะครับและอย่างครับเดนนี่วิลเบกเนี่ยดวงไม่ค่อยดีด้วยครับก็ล่าสุดได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอาการบาดเจ็บที่หนักหน่วงมาอย่างมากเพราะงั้นก็อดพิสูจน์ตัวเองนะครับทั้งที่ก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นนะในช่วงที่ก่อนเจ็บนะนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายกันไปครับในเรื่องนี้นะก็หยิบยกมาเป็นข่าวแรกครับที่แฟนบาร์เซโลน่าควรรับรู้กันแล้วกันนะครับส่วนข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวของเอ็นเดอร์สันคาวานี่นะครับเขาบอกว่าคาวานี่เริ่มแบบไม่แฮปปี้กับการที่อยู่กับทาง PSG แล้วนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่ไปเนี่ยเหมือนกับเป็นพระรองต่อเนี่ยมาแล้วก็คิเลนเอ็มบัปเป้นะครับซึ่งตามรายงานของสื่ออังกฤษอย่างเลกีฟเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยทางคาวานี่กำลังแบบเหมือนพิจารณาการย้ายทีมด้วยนะครับเพราะว่ามันก็อย่างที่ผมแจ้งกันไปแหละคือเหมือนอยู่ไปแล้วมันก็เป็นพระรองอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าตัวเด่นๆกว่าเขาเนี่ยก็เป็นพวกเนี่ยมาเอ็มบัปเป้อยู่แล้วนะครับในตำแหน่งตัวด้านข้างนะฮะซึ่งคาวานี่เขาก็มีหน้าที่เป็นตัวจบสกอร์ใช่ไหมแต่ว่าทำดีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับคนก็มักจะกล่าวชื่นชม2ตัวนั้นอยู่ดีนั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็เหมือนกับน้อยใจอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็อาจจะเลือกย้ายออกจากทีมในช่วงมกราคมนี้นะครับก็เห็นมีข่าวกับพวกทางไบเอิร์นมิวนิกนะทางทีมนาโปลีหรือว่าทีมเรอัลมาดริดด้วยนะครับก็รอดวนต่อไปครับมีความเป็นไปได้นะฮะในเรื่องของการปล่อยตัวออกจากทีมนะครับสำหรับเอเดอร์สันคาวานี่นั่นเองส่วนข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวจากลีอินเตอรี่นะครับก็เป็นในเรื่องของทางบากายโกนะครับตามรายงานของสื่ออินเตอรี่เขาบอกว่าบากายโกอาจจะอยู่ในอินเตอรี่ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เลือกกลับมายังเชลซีนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็มีความทุ่มเทกับทางเอซิมิลานต่อไปนั่นแหละแล้วอีกกระแสข่าวหนึ่งเขาบอกว่าทางแกรี่เคฮิลอาจจะย้ายออกจากทีมนะครับไปอยู่เอซีมิลานด้วยนะครับเพราะว่าในตัวเลือกของซารีนะปัจจุบันเนี่ยคือไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกแล้วนะครับเพราะว่าซารีก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละเลือกใช้เดวิดลุยแล้วก็รูดิเกอร์มากกว่านะครับส่วนคริสเตียนเซนก็มีข่าวแต่ว่ารายนั้นน่าจะรอดไปนะครับแต่ว่าแกรี่เคฮิลก็อายุนามก็เริ่มมากก็น่าจะไปตามระเบียบนั่นแหละนะครับส่วนข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เกี่ยวโยงกับอิสโก้แล้วผมมองว่าถ้าเกิดอิสโก้ย้ายมาจริงเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับก็คิดดูกันแล้วกันนะฮะว่าอิสโก้เดวิดซิลบาควินเดบรอยเบรนโดซิลบานะครับเอ็นกูโรซานี่ไรสเตอร์ลิงโอ้โหเป็นพวกนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวไปกับบอลได้ดีทั้งนั้นนะครับแล้วไม่ต้องสืบเลยครับระบบการเล่นของเป๊ปเนี่ยมันเอื้ออำนวยต่ออิสโก้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมมองว่ามีความเป็นไปได้นะแต่แน่นอนครับว่าค่าธรรมเนียมสำหรับอิสโก้ก็ต้องสูงด้วยนะครับ
คือมันมีข่าวรายงานออกมาจากสื่อสเปนนะครับเขาบอกว่าอิสโก้เนี่ยได้ทำการบอกเพื่อนที่เรอัลมาดริดแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมงานกับเป๊ปนะครับมันน่าสนใจตรงนี้แหละแต่ว่าข่าวอื่นก็ไม่มีการรายงานเพิ่มเติมซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอิสโก้แล้วก็โซลารี่เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่เป็นข่าวกันออกมานั่นแหละนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปในเรื่องนี้ครับแต่ค่าตัวเนี่ยผมคิดว่าสถิติอยู่แล้วนะครับก็น่าจะ80กว่าล้านนะฮะประมาณนั้นเพราะว่าอิสโก้เขาเป็นนักเตะท็อปๆของโลกฟุตบอลเลยนะนะฮะถือว่าเหมาะสมครับถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไปนะฮะแล้วก็ข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางเชลซีเหมือนเดิมนะครับเชลซีเนี่ยตามรายงานที่ออกมาจากสื่ออิตาลีเขาบอกว่าเชลซีได้มีการเข้าพูดคุยกับทางนาโปลีเพื่อคว้าตัวแนวรับของทางนาโปลีอย่างฮีไซนะครับก็เป็นข่าวออกมาแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งค่าตัวก็ไม่น่าจะแพงสักเท่าไหร่นะน่าจะไม่เกิน50ล้านปอนด์น่าจะอยู่ประมาณ40-45ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับแล้วก็รอดูกันนะครับว่าทางนาโปลีจะตอบรับหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะว่าไปเชลซีเขาก็ได้ตัวหลักอย่างจอร์จินโญ่ไปแล้วนะครับแล้วก็อีกในเรื่องหนึ่งก็คือได้ทั้งซารีที่เป็นผู้จัดการทีมของนาโปลีไปแล้วด้วยนะครับต้องรอดูกันนะว่าจะเอาไปอีกเนี่ยมันจะหมดแผงไหมนะครับแล้วมันจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เขาบอกว่ามีเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือเขาบอกว่าน่าจะเอามาแทนสปาร์คอต้าครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมด้วยนะครับประมาณนั้นเพื่อเอามาทดแทนโดยด่วนเลยนะครับพอปล่อยไปปั๊บก็คว้าตัวฮีไซมาทันทีนะครับเพราะว่าดูแล้วฮีไซเขาก็เป็นนักเตะที่ตามปรัชญาของทางซารีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยร่วมงานแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางซารีอยู่แล้วนะครับนะเคยร่วมงานกันนะฮะส่วนข่าวต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวของวูฟนะครับวูฟเนี่ยให้ความสนใจนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอย่างนากาจิมะนะครับนะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เขาบอกว่าค่าตัวอาจจะอยู่ราวๆ35ล้านปอนด์เลยนะสำหรับนักเตะรายนี้ครับซึ่งบูมให้ความสนใจนะครับก็หลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนักเตะเอเชียนะครับมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เคยเห็นที่ผมจำได้เนี่ยก็เป็นพวกทางคากาวะอะไรประมาณนั้นครับหรือว่าพวกปาร์คหรือว่าตอนนี้ก็มีคีซงเยียงนะครับแล้วก็ใครอีกผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะงั้นอยากเห็นเหมือนกันนะครับในเรื่องของการคว้านักเตะทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามานะครับหรือว่านักเตะของทวีปเราอ่ะแถวๆเราเนี่ยนะครับเข้ามาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าค่าตัวไม่ธรรมดาเลยนะ35ล้านนะครับเป็นการซื้อตัวที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับตำแหน่งตัวริมเส้นด้วยสำหรับนากาจิมะนะครับข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเป็นในเรื่องของทางมาโกอานาโตวิชนะฮะตามรายงานออกมานะครับมันก็เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิดหนึ่งนั่นแหละเขาบอกว่าทางมาโกอานาโตวิชเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในเกมดังกล่าวนะครับแต่ว่าคือบาดเจ็บเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมาบาดเจ็บในช่วงใกล้ๆในช่วงมกราคมซึ่งมันอยู่ในช่วงใกล้ที่จะทำการซื้อขายนักเตะแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดมาโกอานาโตวิชได้รับบาดเจ็บแบบหนักมากแล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถลงสนามได้เนี่ยมันก็น่าคิดครับว่าถ้าเกิดแมนยูซื้อไปเนี่ยจะเอาไปรักษาเหรอนะครับคือตามความต้องการของเชลซีมิโยแล้วก็บอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยเขาต้องการแบบซื้อนักเตะแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับแบบไม่ต้องแบบซื้อไปพร้อมกับอาการบาดเจ็บอ่ะนะฮะเขาไม่ต้องการแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้น่าคิดเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดอนาโตวิชหายไม่ทันเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าข่าวมันค่อนข้างแรงกับแมนยูเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าโชเซมโยอยากได้มากนะครับถึงขนาดที่ยื่นรายชื่อให้เอสเนี่ยไปติดต่อมาแล้วนะครับรอดูกันต่อไปในเรื่องนี้นะครับมันก็เกี่ยวกับแมนยูเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผมว่ากันไปนั่นแหละนะฮะโอเคข่าวต่อไปครับข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับทอมฮิลตันนะครับผู้สาวประตูของทางเบอร์ลี่นะครับมีข่าวนะครับมีข่าวออกมานะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมย้ายออกจากทีมในช่วงมกราคมนี้ครับอาจจะไปอยู่กับทางแอสตันวิลล่าเพราะว่าทางทอมฮิลตันเนี่ยตอนแรกผลงานโดยรวมเขาก็ดีนะก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทางนิโป๊ปอ่ะแต่ว่าปัญหาหลักก็คือผู้สาวประตูคนเนี้ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดนะครับทำให้ก็
ในช่วงฤดูกาลนี้ไม่น่าจะรอดแล้วเพราะว่ามีทั้งโจฮาร์แล้วก็นิกโป๊ปอยู่นะครับก็น่าจะย้ายนั่นแหละนะครับแล้วอย่างครับผลงานของเบอร์ลี่ในฤดูกาลเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับมาตรฐานที่วางเอาไว้เมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็ว่ากันตามนี้แล้วกันนะครับส่วนข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวของมาติโอดาเมียนนะครับตามรายงานที่ออกมาดูแล้วมาติโอดาเมียนอาจจะเลือกย้ายไปในลีกอิตาลีนะครับอาจจะย้ายกลับไปนะครับเพราะว่าดูแล้วคือในเกมที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ย2นัดหลังเขาก็ได้รับโอกาสนะแต่มันอาจจะยังไม่มากพอในตำแหน่งพวกที่เขาควรได้รับอะอย่างแบ็คซ้ายแบ็คขวาอย่างเงี้ยนะครับเขาควรที่จะได้รับโอกาสมากกว่านี้นะครับเพราะงั้นอาจจะเลือกย้ายไปในทีมสโมสรอย่างอินเตอร์มิลานเอซีมิลานหรือว่าโรม่าหรือว่านาโปลีที่เคยเป็นข่าวนั่นเองนะครับรอดูกันต่อไปแล้วก็แมนยูเห็นข่าวแว่วๆว่าให้ความสนใจอเล็กซานโดรด้วยนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งตัวแบ็คซ้ายด้วยนะครับโอเคก็ว่ากันไปครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะสำหรับดาเมียนครับเพราะว่ามีข่าวเชื่อมโยงมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะโดนปล่อยออกจากทีมนะครับเพราะว่าดูทรงก็โจเซมโยเหมือนกับไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับส่วนข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นข่าวของทางอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลได้ลิงดาวรุ่งอย่างเวสลีย์โมราเลสนะฮะเอาไว้นะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยอยู่ประมาณ15ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งกองหน้าด้วยในเรื่องนี้ทางอาร์เซนอลเขาเคยแจ้งกันเอาไว้แล้วนะครับว่าคือเขาต้องหาพวกแนวรุกเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าทางเดนนี่วิลเบกได้รับบาดเจ็บเขาต้องมาคิดในเรื่องของการซื้อขายนักเตะบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ใช่พวกซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่างบประมาณที่มีอยู่มันก็อาจจะไม่มากอยู่นะฮะในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ได้ลิงกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติบราซิลเอาไว้นะครับก็รอดูกันต่อไปในเรื่องนี้ครับเอามาเสริมศักยภาพบวกกับทางลากาเซตแล้วก็อูบามิยองนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องมีพวกตัวหมุนเวียนเพิ่มเติมอ่ะนะฮะเพราะว่าอาร์เซนอลเขาก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะงั้นเอามาดีกว่านะฮะเอามาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมดีกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับ15ล้านปอนด์สำหรับอาร์เซนอลก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการจ่ายครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับหมดแล้วนะครับสำหรับข่าวเจาะลึกในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมีข่าวว่าอย่างไรกันบ้างก็ฟังกันดูเอาแล้วกันนะครับโอเคครับลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ